ดปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวโตเกียวมอริลูเกอร์ LCP ระบบแก๊สนอนโบแบ็กนะครับขอย้ำว่าแก๊สนอนโบแบ็กนะครับคือยิงแล้วมันไม่สะบัดนะครับมาดูกันเจ้าตัวลูเกอร์ LCP ย่อมาจาก Lightweight Compact Pistol ก็คือเป็นปืนพกน้ำหนักเบากระทัดรัดนะครับมาดูกันมาดูแพ็กเกจเขาก่อนอย่างที่รู้กันครับมารุอินี่แพ็กเกจเขาอย่างที่บอกครับว่าสุดๆจริงๆนะครับคือดีไซน์ออกมานี่แบบถูกใจมากแค่กล่องก็โอเคแล้วนะครับต้องบอกก่อนมารุอิโตเกียวมารุอินะครับนะเป็นงานญี่ปุ่นนะครับนะขอแยกข้ามไปรีวิวฝั่งญี่ปุ่นนิดนึงเพราะตอนนี้จีนยังไม่มีอะไรใหม่ออกมาก็เลยมารีวิวญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ขอจะเข้ามาแจมของญี่ปุ่นในตัวที่น่าสนใจจริงๆนะครับตัวธรรมดาจะไม่ค่อยเข้ามายุ่งกันเท่าไหร่เกรงใจน้องๆเขาน้องๆเขาขายกันอยู่นะครับก็เลยไม่กล้าเข้ามาแจมนะครับโอเคมาดูกันเจ้าตัว LCP นะครับงานแพ็กเกจบอกเลยว่าสวยมากนะครับเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างนะครับเปิดกล่องแม่มาดูนี่ก่อนก็จะเจอปืนนะครับแมกกาซีนลูกกระสุนทดสอบนะครับแล้วก็คู่มือจะหลบอยู่ข้างหลังนี้นะครับนะจะมีคู่มืออยู่ตรงนี้นะครับนะเอาคู่มือออกมาดูได้นะครับมาดูกันมาพูดถึงเจ้าตัวปืนก่อนนะครับเจ้าตัวปืนเนี่ยเป็นตัว non bowback ก็คือไม่ bowback ไม่สไลด์นะครับคือเหนี่ยวไกยิงตรงๆนะครับมาเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเฟรมเป็นพลาสติกเกือบทั้งตัวนะครับระบบข้างในเป็นโลหะพวกชุดลั่นไกพวกอะไรพวกนี้เป็นโลหะนะครับนะแล้วก็แมกกาซีนเป็นโลหะนะครับอัดแก๊สที่แมกกาซีนนะครับแมกกาซีนบรรจุ10นัดนะแถวเดียวนะครับ10นัดนะครับความแรงที่วัดได้นะครับวัดได้อยู่ที่220ถึง240ฟุตต่อวินาทีก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับปืนนอนโบแบ็กนะครับมาดูอะไรกันนะครับเจ้าตัวนี้มีระบบอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเหรอครับระบบเขาจะค่อนข้างจะแซมเปิลนะครับนิ่งๆเลยนะครับมาให้ดูกันวิธีใส่ลูกนะครับเลื่อนเจ้าตัวนี้ลงมานะครับช่องนี้มันจะมีรูอยู่นะครับคุณก็ลูกกระสุนใส่เข้าไปนะครับนี้นะครับใส่เข้าไปปึ๊บนะครับเดี๋ยวจะเจอระบบเนี้ยจริงๆผมเคยเห็นมานานละจะมีเนี่ยถ้าปืนตัวเก่าสมัยก่อนระบบนอนโบแบ็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเวลาเหนียวเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยนี่ต้องดูครั้งนี้มันจะตีวาลโป้งตรงนี้ตัวก่อนติขณะที่ตีวาลเนี่ยมันจะดันเจ้าตัวลูกตัวนี้นะครับไอตัวดันลูกนี่นะครับไปข้างหน้าอย่างนี้ปึ๊บประดันปึ๊บนะลูกจะไหลออกมานะปึ๊บดันปึ๊บลูกไหลออกมานะครับโอเคนะครับอย่าให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีวาลโป้งพอลูกก็ฮอปตีวาลแก๊สออกปุ้งออกไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะลงลึกให้ดูนะครับมาดูกันนะครับเวลาใส่แมกกาซีนก็ใส่เงินง่ายๆไม่มีอะไรครับปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงนะครับโอเคไหมคราวนี้พอไม่มีลูกปึ๊บมันก็จะออกแต่แก๊สอย่างเดียวนะครับไกจะค่อนข้างหนักนิดนึงเป็นไกระบบดับเบิลแอคชั่นนะครับคือเหนี่ยวปึ๊บนกง้างตีแต่เป็นนกในอยู่ข้างในนะฮะตีไปที่วาลเดี๋ยวจะให้ดูข้างในลึกๆกันนะครับเวลาจับปึ๊บมันจะอย่างนี้จริงๆนะไอเลิฟยูติดอยู่มันเป็นตัวคอมแพกนะครับเป็นตัวซ่อนนะครับจริงๆผมมองแล้วมันเป็นแนวสะสมมากกว่านะครับคงไม่ค่อยมีใครเอาลงสนามมันตัวขนาดนี้หรือไม่ก็เอาไปยูเดสนะครับแต่ลงสนามระวังหล่นนะหล่นหายนะอันเล็กที่เดียวจริงๆดูดิเล็กที่เดียวนะมาเทียบกับมือผมเดี๋ยวจะให้เทียบดูกับเจ้าตัว WECT 25นะครับความเล็กของมันนะครับผมว่าพอกันเลยนะครับมาดูกันตัวนี้นี่เทียบตัวนี้นี่ตัวนี้โอเคไหมใหญ่กว่ากันนิดหน่อยโอเคป่ะนิดหน่อยนะครับก็เนี่ยยาวกว่าหน่อยนะครับแม็กโผล่มาหน่อยนะครับก็โอเคนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ไม่โบแบ็กยิงนิ่งๆนะครับระบบซ่อมง่ายนะครับไลท์จริงๆไลท์คือไลท์เวทน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักที่ชั่งได้นะครับ260กรัมนะครับเบาจริงๆนะครับเหมาะกับผู้หญิงนะครับใครสะสมก็โอเคสะสมได้นะครับเล่นได้ยิงนิ่งๆไม่โบแบ็กนะครับอย่างนี้นะครับมาดูระบบภายในกันแกะเลยตรงๆเลยนะมาดูพร้อมกันเริ่มต้นวิธีแกะนะครับปลดแมกกาซีนก่อน
แนะนำนิดนึงสำหรับมือใหม่นะครับดูคลิปตอนแกะหลายๆรอบนะครับอย่ามาถึงแกะตามเลยเนี่ยบางทีพลาดนิดนึงบังเอิญคุณไม่ถึงไงแล้วพอมันมีปัญหาแล้วคุณจะมาด่าผมว่าเพราะผมพังเพราะพี่บอยสอนแกะผมซวยอีกนะโอเคถอดแมกกาซีนก่อนนะครับจากนั้น6เหลี่ยม1ตัวนะครับใต้ลำกล้องข้างหน้าตรงนี้มันจะมีรู6เหลี่ยมอยู่นะครับเสียบเข้าไปนะครับระบบนี้ถ้าใครเคยเล่นปืนบีบีกันเก่าๆเนี่ยมันก็จะเป็นระบบแบบนี้เลยนะครับนะน็อตตัวเดียวยึดด้านหน้าอย่างนี้นะครับนะครับขันเอา6เหลี่ยมเอามาเป็นน็อต6เหลี่ยมนี่อย่างงี้น็อต6เหลี่ยมเห็นชัดมั้ยโอเคนะเอาออก1ตัวนะครับนะจากนั้นนะครับใช้นิ้วโป้งดันสไลด์ข้างหน้านิดนึงแนวจะขึ้นในขนาดนี้เห็นไหมปึ๊บค่อยๆ ยกขึ้นนะครับยกขึ้นปึ๊บเดี๋ยวใช้ดูอะไรนะครับระบบที่เราเห็นเมื่อกี้ขนาดเราเหนี่ยวไกมันเกิดอะไรบ้างนี่เจ้าตัวนี้ง้างปึ๊บนี่เห็นไหมแฮมเมอร์เตรียมตัวที่จะตีหลังวาวนี้นะครับตีหลังวาวง้างครับปึ๊บตัวนี้มันจะอยู่ในร่องมันง้างเป้งนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็จะไปดึงจะไปขยับเจ้าตัวนี่เจ้าตัวนี้ให้มันดันลูกออกมานะครับแล้วตัวนี้ถอดออกได้เลยดึงออกอย่างนี้ตรงๆเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับอย่างนี้คือระบบมันซิมเพิลมากเลยถึงว่าราคามันไม่หนักหน่วงมากผมยังเก็บเลยนะครับราคาอยู่ที่ 3,000 กลางๆโอเคไหมนี่ระบบไอ้เจ้าตัวนี้มันจะอยู่กับชิ้นนี้นะครับอยู่กับชิ้นนี้นะครับอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะครับปึ๊บดึงออกมาอย่างนี้ด้านข้างได้เลยนะครับแล้วเราใส่ต้องคอยดูมันนิดนึงนะครับเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยมันก็จะไปเขี่ยนี่เจ้าตัวนี้นะครับมันจะไปเขี่ยที่ผมบอกนะครับดีนะหล่นใส่ขาโอเคไม่ต้องห่วงนี่ของผมก็เก็บเหมือนกันนั่นแหละมันจะไปเขี่ยเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะขยับให้มันดูก่อนให้มันเห็นว่ามันอยู่ยังไงนะครับนี่มันอยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้นะครับมันจะเขี่ยปึ๊บ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 นะครับลูกที่อยู่ในแมกกาซีนนะครับนะนิดนึงเดี๋ยวจะให้อธิบายให้ดูนะครับปึ๊บนะครับขณะที่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันนกมันเหนี่ยวปึ๊บใช่ไหมแฮมเมอร์ง้างเตรียมตัวตีนะครับลูกจะถูกเขี่ยปึ๊บออกมาจากด้านหน้านี่ใช่ไหมเขี่ยออกมาอย่างนี้ปึ๊บออกมาแล้วจะเข้าไปที่ชุดฮอปนี้นะครับเข้าไปที่ชุดฮอปนี้ปึ๊บนะครับแล้วแฮมเมอร์ก็ตีวาวโป้งแก๊สเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแก๊สจะถูกตีปึ๊บแล้วออกทางปากนะครับผ่านท่อปึ๊บออกไปนะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้มีระบบฮอปแต่เป็นระบบฮอปตายนะครับมาดูระบบฮอปก็เป็นยังไงนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวหนีบตัวนึงแล้วก็ตัวเหล็กกดนะครับกดไอตัวยางฮอปด้านหน้าถ้ามองเข้าไปจะเห็นเป็นติ่งนะครับเนี่ยผมจะทำให้ดูมองหาวิธีซูมเอาเองนะเนี่ยในรูเนี่ยคุณจะเห็นเป็นติ่งกดลงมานะครับฮอปเป็นฮอปตายนะครับมาดูเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับจริงๆทำให้ดูเองเนี่ยทำเองอ่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าทำให้คนอื่นดูเนี่ยยากพอสมควรนะครับนะมาดูนี่มันจะอยู่อย่างนี้ง่ายอย่างนี้นะครับแล้วพอเหนียบปุ๊บมันก็ฟาบแฮมเมอร์ง้างเป้งนะเป้งนะเป้งนะโอเควิธีประกอบกับจับให้มันอยู่ท่านี้ก่อนนะครับประกอบกับก็เหมือนกันนะครับเอาเจ้าจับอย่างนี้นี่เอาแม็กกาซีนใส่ไว้ก่อนเลยนะมันจะได้ล็อกไอตัวปิ้นตัวนี้ไว้นะครับไอตัวดึงลูกเข้าฮอปนะครับเอาสไลด์นะสไลด์เป็นพลาสติกนะใส่เข้าไปนี่ตึ๊ด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 อย่างนี้ปึ๊บอาจจะอยู่ท่านี้ดันกลับนะครับโอเคไหมง่ายไหมไม่มีอะไรน็อตตัวเดียวหกเหลี่ยมตัวเดียวนะครับเจ้าตัวนี้เหมาะอาการสะสมเหมาะอาการเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ความแม่นยำผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสั้นขนาดนี้ก็ยิงเป้าขนาดกระป๋อง10เมตรก็น่าจะโอเคแล้วมั้งนะคงไม่ต้องหลอดดูดน้ำเนาะต้องออกตัวนิดนึงนะระยะนี้เราไม่ยิงนะครับไม่ยิงข้างนอกนะข้างบ้านเรามีน้องเกิดใหม่อยู่นะครับนะสงสารเดี๋ยวน้องเขาตกใจตื่นโอเคไหมเนี่ยเห็นไหมประกอบเสร็จแล้วโอเคไหมแล้วก็
อยากจะให้ดูอะไรนิดนึงนะครับเจ้าตัวนี้คือ Ruger LCP ใช่ไหมคราวนี้ผมตอนแรกผมก็เลยรอเอาแว่นขยายมาส่องดูตรงนี้เอ๊ะมันเป็น Ruger เอ๊ะมันมีปีกคล้ายๆ Ruger Ruger มันเป็นนกใช่ไหมมีปีกแล้วเป็นตัว R แต่ว่าตัวนี้เขียนว่า TM เฮ้ยมาลุอีก็เข้าใจครับว่าไม่ได้ซื้อลายเส้นมานะครับมันก็เลยมาประมาณนี้ต้องซูมดูเห็นตรงเนี้ยเป็นคำว่า TM นะครับ TM แล้วก็เป็นทับอยู่บนนกที่มีปีกแต่โอเคเราเน้นลูกทรงมันเน้นลักษณะเน้นยิงได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับเอาตัวนี้นึงว่าขอเข้าไปแจมมาลุอีนิดหน่อยนะน้องๆ นะคือว่าตอนนี้ปืนชินมันไม่มีอะไรออกมาที่ยังใหม่แล้วก็น่าจะรีวิวพอมาเจอมาริตัวนี้ถึงขั้นซื้อเก็บอ่ะเออเฮ้ยมันน่าเก็บจริงๆนะในราคาที่ 3,000 กว่าบาทนะก็เล่นได้เก็บได้น่าสะสมแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวดูอีกนะโอเคนะสวัสดีครับ